ทุกคนส่วนราชาเรากำลังตามหาครีกใช่ไหมครีกคาเฟ่อยู่ตรงไหนครับประมาณ280เมตรไม่ไกลจากหน้าวังนะครับสมเด็จพระนารายณ์นี่ไง35แอเรียเขาบอกอยู่ในนี้ทุกคนว้าวนี่ไม่ไกลจากรถไฟไม่ไกลจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะฮะเดินลงมาก็จะเจอเนี่ยฮะเขาเรียกว่าสวนตรงนี้สวนราชาแล้วก็35แอเรียแล้วไหนอะคุยคาเฟ่ทุกคนจะเจอไหมว้าเจอแล้วทุกคนนี่ไงเจอแล้วออฟฟรีกไม่ใช่คุยฟรีกคาเฟ่ทุกคนนะฮะนี่ฮะว้าดูสิทุกคนร่มรื่นมากๆเลยฟรีกคาเฟ่นะฮะอันนี้เป็น EP แรกนะทุกคนเรามาแบบเซอร์ไพรส์นะฮะเซอร์ไพรส์สังเกตแล้วก็ขาดนะฮะไปเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกนะฮะเขาจะแบบว่าเหมือนกับผู้มาเยือนที่แบบมาสมบุกสมบันมากๆเลยทุกคนนะฮะไม่ไกลจากรถไฟลพบุรีทุกคนนี่ฮะฟลิกคาเฟ่สีขาวๆน่ารักมากเลยเข้าไปไหมเขาจะต้อนรับเราใช่ไหมไอ้ทุกคนก็ต้องต้อนรับเราแน่นอนฮะอันนี้เปิด7วันนะฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนเราอยู่ในฟลิกคาเฟ่ปังมากทุกคนมาแบบว่าสวยมากตัวนี้ก็เรียกว่าสวนราชาเหรอคะทำไมก็ถึงเรียกว่าสวนราชาพี่ใหม่มากเลยกับตรงนี้เพราะอะไรสวนราชานุสรณ์เหมือนกับเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์อ๋อจ้ะแล้วถ้าเกิดว่าพี่จะถามว่าคำว่าฟลิกเนี่ยมันสื่ออะไรฮะนี่ค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์ปังใช่ปังป่าอะไรนะเอาใหม่สิปังปุริเย่อย่างเงี้ยค่ะปังปุริเย่อะไรอย่างเงี้ยละอ๋อโอเคนะฮะทุกคนแล้วตรงนี้ก็หาไม่ยากใกล้รถไฟใกล้ในเมืองเมื่อกี้ไปนั่งชิลแถวๆใกล้ๆศาลพระกามันจะมีเคฟ4อ่ะพี่ก็นั่งรอเวลาแต่ว่าเพื่อจะขึ้นรถไฟจะไปต่อที่เชียงใหม่นะฮะแล้วที่นี่เนี่ยเปิดมาขออนุญาตถามเปิดมานานแล้วยังน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนมัน2ปีนะฮะสาขาเดียวเนาะสาขาแรกสาขาเดียวตอนนี้ฮะเมนูน่ารักมากเลยมีทั้งสมูทซี่แล้วก็อันนี้ดีเซอร์ก็ออกเสียงยังไงนะดีเซอร์ใช่ป่ะ แนวขนมหวานด้วยนะฮะว่าเป็นแนวแบบทรัฟเฟิลก็มีนะฮะโดนัททรัฟเฟิลทุกคนแล้วก็เป็นแนวอิตาเลียนโซดาก็มาจ้าส้มยูโซยูสับนะส้มนะฮะนะฮะก็เป็นโดนัทข้างนอกนี่นั่งได้ด้วยไหมจริงๆแล้วแต่เขาอ่านี่ฮะทุกคนถ่ายเข้ามาข้างในน่ารักมากคือทุกคนตอนนี้ใครตามรอยพรหมลิขิตนะฮะบุพเพสันนิวาสก็มาลพบุรีไปอยุธยาบ้านวิชาเย็นก็อยู่ที่นี่นะเป็นยิงเป็นตัวละครตัวหนึ่งสำคัญเหมือนกันนะฮะในพรหมลิขิตในเวอร์ชั่นล่าสุดใช่ไหมที่มันมีในส่วนของพระโกษาปานด้วยทุกคนนะฮะเราพูดไปในคลิปที่แล้วก่อนลองไปหาดูนะครับโกษาปานเนี่ยเขาเป็นบุคคลสำคัญนะฮะของที่นี่ที่แบบสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยโปรดปรานมากทุกคนแต่เกิดการพลิกผันหลังจากเปลี่ยนแผ่นดินเป็นพระเพทราชาทุกคนนะฮะเพราะว่าในยุคของพระเพทราชาเขาบอกว่าเริ่มจะไม่ชอบฝรั่งเศสนะฮะก็เลยต้องมีการแบบขัดแย้งกันตามประสานะฮะในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดใครจะมาย้อนรอยตามรอยมาเที่ยวลพบุรีทุกคนลงจากรถไฟปั๊บเนี่ยมาฟรีคาเฟ่เปิด7วันเลยฮะทุกคนจ้าตามนี้เลยไปเราไปดูซิเมนูซิกเนเจอร์ก็มีอะไรบ้างนี่ฮะช่วงนี้เขาจะมีย้อนรอยนี่ไงพรหมลิขิตโกษาปานเพราะสมัยก่อนโกษาปานเขาจะเป็นแบบโปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ก็สร้างที่นี่รักลพบุรีมาก
ยังไม่ได้เข้าไปเลยลูกแต่พยายามจะบอกให้คนมาที่นี่แล้วแวะมาที่นี่หาฟรีหาคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวจะมีงานสมเด็จพระนารายณ์ด้วยนี่วันฤดูหนาวงานฤดูหนาวช่วงธันวาอีกงานนึงใช่ไหมฮะแต่ถ้างานสมเด็จพระนารายณ์ก็จะเป็นช่วงกุมภาเหรอเห็นว่าทุกคนก็อย่าลืมแวะมาฟรีกันนะฮะน่ารักมากแล้วที่นี่เมนูซิกเนเจอร์ที่แบบหลักๆแล้วที่คนแบบชอบหรือเราต้องการจะนำเสนอให้ชาวโลกมีอะไรบ้างฮะเอาคร่าวๆตัวเดอร์ตี้ของที่ร้านจะเด็ดเดี่ยวแล้วก็ชาพีชค่ะแล้วก็ช็อกมิ้นท์เดี๋ยวจะให้ลองชิมโอเคแล้วอย่างที่เนี่ยเป็นคนลพบุรีโดยตรงหรือไหมใช่ไหมฮะฉันก็ต้องรู้คำขวัญประจำจังหวัดแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมจำได้แม่นไหมอะไรนะศาลประการคู่บ้านวังนารายคู่เมืองเฮ้ยอะไรก่อนอะไรขึ้นก่อนวังนารายคู่บ้านศาลประการคู่เมืองอะไรประมาณนี้นะสองท่อนแรกก็จะจำแม่น ดินสอพงดินสอพองเกินป่าสักแล้วก็มีอะไรอีกอันหนึ่งนะแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์อันนี้ต้องไม่ลืมนะฮะทุกคนเพราะจังหวัดนี้เนี่ยนะฮะมีพระนารายณ์จ้ะนี่หาร้านน่ารักมากทุกคนแล้วเวลาคนเขามากินเนี่ยส่วนใหญ่จะเทคเอาเวย์หรือเขาจะนั่งในนี้ไปด้วยกันหรือว่าทั้งสองหรือว่าไงไลเดอร์ก็เข้ามาเรื่อยๆตลอดนะฮะเพราะว่ามุมตรงนี้สงบดีแล้วก็ใกล้กับวังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตรงนี้ด้วยสวยมากลงจากรถไฟมานะครับทุกคนนี่ฮะทุกคนนะการนะทาอันนี้ชาพีชจ้ะเดี๋ยวนะจ้ะเดี๋ยวเราจองแล้วโอเคนี่น้องๆรอต้อนรับทุกคนมาอุดหนุนได้นะจ๊ะตรงนี้ทำเลทองสมเด็จพระนารายณ์แผ่นดินทองก็อย่าลืมมาแล้วก็บอกต่อกันด้วยเพราะช่องพี่เนี่ยเราจะใช้บอกต่อช่องของพี่เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ออกช่องพี่จะถือว่าพี่ภูมิใจแล้วก็ถือว่าร้านนั้นเนี่ยดีจริงๆถึงได้มีไมค์เพราะบางร้านเราไปนี่เขาไม่ให้ถ่ายนะเราไปนั่งอะไรปกติเขาจะไม่ให้ถ่ายเขานู่นนี่นั่นเยอะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าร้านไหนได้ออกของช่องพี่ก็ภูมิใจได้บอกต่อให้ชาวโลกรู้ว่าเราควรจะมาสนับสนุนร้านที่เนี่ยให้เราได้ออกได้เราได้มาบอกต่ออะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเราไปชิมดีกว่าทุกคนต้องแซ่บแน่นอนแหละนะฮะโอ้ดูสิมีทุกคนแก้วสวยเลยนะฟรีทุกคนหอมอ่ะหอมทุกคนอร่อยเข้มข้นมากทุกคนอย่าลืมมานะจ๊ะงานเงินสมเด็จพระนารายณ์มาลพบุรีพระปรางสามยอดนะฮะมีงานฤดูหนาวทุกคนเนี่ยฮะมาแวะมาได้เลยฟรีนะฮะมาอุดหนุนสนับสนุนร้านดีๆฮะทุกคนอร่อยหอมหอมมากหอมทุกคนหอมเข้มข้นเล็กมากเข้ากันอร่อย EP นี้พอก่อนเนาะเดี๋ยวมันยาวไปทุกคนอร่อยมากหอมชื่นใจเข้มข้นทุกคน